รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิทัล Wallet 10,000 บาทจะไม่สามารถถอนเงินสดออกมาใช้จ่ายได้แต่สามารถไปใช้จ่ายร้านค้าของนายทุนได้ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นั้นได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นการบิดเบือนในเนื้อหายืนยันว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปและจะถอนเงินสดได้เฉพาะร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น